วัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านคลิปนี้นะคะมิ้นจะพาเพื่อนๆมาดูไม้มงคลที่มิ้นได้ปลูกไว้ที่บ้านนะคะจะมีต้นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะนี่ก็จะเป็นต้นไม้มุมขนาดเล็กนะคะเพื่อนๆก็จะมีว่านหางจระเข้แคะนะคะกลาพินไม้อวบน้ํานะคะเพื่อนๆต้นไม้ประเภทนี้เค้าก็ไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะก็จะเป็นมุมเล็กๆนะคะที่มิ้นได้ปลูกเขาไว้นี่นะคะนี่ก็จะปลูกใส่แผนไว้นะคะให้เขาเลื้อยลงมาแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นว่านรวยไม่เลิกนะคะเพื่อนๆลักษณะการดูแลเขานั้นนะคะเขาจะไม่ค่อยชอบแสงแดดจัดนะคะเขาจะชอบแสงแดดที่ลำไรนะคะเพื่อนๆถ้าเขาอยู่ในที่ที่มีแสงแดดเพียงพอใบของเขาก็จะมีลายสีเขียวเข้มแบบนี้เด่นชัดมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเงินไหลมานะคะเพื่อนๆมิ้นก็ได้ปลูกเอาไว้ที่รั้วนะคะนี่ก็ปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นมาตามนี้เลยค่ะต้นนี้นะคะออมเพชรสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะคะเพิ่งเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นริบบิ้นชาลีนะคะเพื่อนๆเพิ่งจะลงกระถางนะคะนี่ก็จะเป็นไม้อวบน้ำนะคะที่มิ้นกำลังจะเพาะเขาเลยนะคะนี่นะคะนี่กำลังติดรากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะการขยายพันธุ์เขาง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่นำใบเด็ดใบของเขานะคะเพื่อนๆเด็ดใบแก่แบบเนี้ยนี่นะคะแล้วก็มาเสียบลงดินเลยนะคะอย่างเท่านี้เขาก็งอกแล้วค่ะขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเปปเปอร์โรเมียนะคะเพื่อนๆนี่สวยมากๆเลยนะคะในต้นเปปเปอร์โรเมียนี้เขาจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีในใต้ร่มไม้ใบบังนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะอยู่เขาจะสวยงามในที่ร่มนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะนี่ก็จะเป็นเปปเปอร์โรเมียด่างนะคะถัดมานะคะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นออมชมพูนะคะนี่นะคะใบใหญ่สวยงามมากเลยค่ะเขาก็จะชอบอยู่ในที่ที่มีแสงแดดลำไรนะคะเพื่อนๆถ้าแสงแดดส่องถึงนะคะแสงแดดที่เพียงพอใบของเขาก็จะใหญ่สวยงามมีสีชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้มิ้นก็ได้ใช้กาบมะพร้าวนะคะกาบมะพร้าวสับคุมหน้าดินเขาไว้เนาะเพื่อที่จะให้เขาได้กักเก็บความชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆในช่วงหน้าร้อนหรือว่าในช่วงหน้าหนาวนะคะที่เขามีอุณหภูมิที่แห้งมากเกินไปนะคะเพื่อนๆเราก็จะสามารถใช้กาบมะพร้าวสับได้นะคะที่จะคุมหน้าดินเขาถัดมาบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบอนสีนะคะที่มิ้นได้ปลูกไว้เนาะส่วนมากก็จะเป็นบอนสีบ้านๆเรานี่แหละค่ะก็จะเป็นทับทิมเม็ดเล็กเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กอะไรประมาณนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นบอนบ้านๆของเรานี่แหละค่ะนี่ก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเพื่อนๆวันนั้นไปเดินตลาดมาเนาะก็ได้มา3ต้นร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นออมนาคนะคะเพื่อนๆนี่กำลังสวยเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็พี่เขาให้มานะคะเพื่อนๆแล้วก็นำมาขยายพันธุ์นะคะนี่ใบสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยใบสีชมพูนะคะลักษณะใบของเขานะคะนี่จะเป็นสีเขียวอมเทาสีเขียวอมชมพูนะคะดูใบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่สวยมากๆเลยนะคะก็เป็นไม้ที่อยู่ในประเภทของซิงโกเนียมนะคะเพื่อนๆเป็นไม้เลื้อยที่สามารถเลี้ยงง่ายดูแลง่ายและขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นเยอะขนาดนี้นะคะคือเราไม่ได้ขายนะคะเป็นเพียงความชอบเนาะชอบก็เลยสะสมมาเรื่อยๆเมื่อเขาโตนะคะเราก็ทำการขยายพันธุ์นะคะอนาคตไม่แน่เนาะอาจจะได้เปิดร้านขายต้นไม้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเสน่ห์จันแดงนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเปลี่ยนกระถางเข้าไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเขาก็ได้เติบโตใบสวยงามแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแก้วหน้าม้าตัวผู้นะคะเพื่อนๆใบใหญ่สวยงามมากเลยค่ะลักษณะแก้วหน้าม้าตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเขาจะมีความแตกต่างกันที่ใบนะคะถ้าเป็นแก้วหน้าม้าตัวผู้เขาจะมีใบหยักแบบนี้นะคะมีใบหยักแล้วก็ใบใหญ่ค่ะนี่ก็จะเป็นฤาษีผสมที่เพิ่งได้น้องเข้ามานะคะเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินให้น้องเขานะคะต้นนี้นะคะต้นนี้กําลังพักฟื้นน้องเขาอยู่นะคะเนื่องจากว่าเขาชอบปุ๋ยนะคะเพื่อนๆนี่เราใส่ปุ๋ยเขาเยอะเกินไปนะคะก็เลยทําให้ใบของเขานั้นแห้งนะคะเนี่ยเราก็เลยต้องฟื้นฟูน้องเขาใหม่ค่ะมาฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นต้นโป้ยเซียนนะคะนี่นะคะกำลังออกดอกแล้วค่ะนี่จะเป็นโป้ยเซียนแคทนะคะนี่ก็เป็นการขยายพันธุ์ของมิ้นค่ะก็ได้ขยายพันธุ์โดยการตัดปักชำกิ่งนะคะเพื่อนๆนี่นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นห่อเงินห่อทองนะคะนี่นะคะห่อเงินห่อทองหรือว่าหลายๆท่านก็จะเรียกว่าฝักกายเนาะเขาจะมีลักษณะใบของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับใบกวักโพนะคะแต่ว่าเขาจะมีห่อตรงนี้ค่ะเพื่อนๆมีห่อตรงนี้นะคะแล้วก็ปลายใบเขาก็จะแหลมห่อตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะหรือว่าบางท่านก็จะเรียกว่าฝักกายกรอบเงินกรอบทองนะคะ
นี่กำลังโตเลยนะคะถ้าเขาโตเต็มที่นะคะเพื่อนๆความสูงเขาจะประมาณ150เซนติเมตรได้นะคะต้นนี้มานะคะนี่ก็จะเป็นลือสีผสมนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะพุ่มใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกระถางนึงนะคะเพื่อนๆกระถางนึงแต่ว่าเขาแบบต้นโตมากๆเลยนะคะการดูแลของมิ้นนั้นนะคะมิ้นก็จะใช้ถางรองก้นกระถางแบบนี้เลยค่ะในช่วงหน้าร้อนเนาะอากาศเขาก็จะมีความแห้งมากกว่าปกตินะคะทำให้ต้นลือสีผสมนั้นเขาต้องการน้ำมากเป็นพิเศษนะคะมิ้นก็เลยดูแลเขาด้วยการใช้ถางรองก้นกระถางค่ะนี่ก็จะเป็นช้อนเงินช้อนทองนะคะเพื่อนๆมีกำลังโตเลยนะคะส่วนบริเวณข้างบ้านนั้นนะคะมิ้นก็จะปลูกผักสลัดนะคะแต่นี่ก็คือเขาได้แบบแก่แล้วนะคะเนี่ยมิ้นจะปลูกเขาโดยการใช้ขวดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะปลูกผักสลัดใส่ขวดพลาสติกเนาะก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่บริเวณจำกัดนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางต้นมิ้นก็ได้เด็ดกินไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะนี่เป็นมะเขือเทศที่มิ้นสั่งมาจากในเน็ตนะคะเพื่อนๆเขาก็บอกว่าเป็นมะเขือเทศพุ่มนะคะเป็นมะเขือเทศพุ่มลูกสีเหลืองนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามิ้นว่าไม่ใช่แล้วนะคะนี่น่าจะไม่ใช่มะเขือเทศแท้แล้วค่ะลูกใหญ่มากๆนี่นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นพริกเจ็ดสีนะคะนี่สวิชชาร์ทของเรานี่นะคะผักตัวนี้เราจะเด็ดกินทางใบนะคะเพื่อนๆซึ่งยิ่งถ้าเราเด็ดใบเขาออกเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะต้นเขาก็จะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวที่มิ้นได้ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ